ิขาลัยโครงการวมวและโรงเรียนดาราสมุทรจากชลบุรีซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนดารุสิขาลัยนั้นมีคะแนนนำอยู่ที่28-21คะแนนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อในช่วงนี้สายเกมครับกลับมาสู่เกมการแข่งต่อนะครับกับสายไฟติ้งวิทสู้วิทนะครับแล้วมาถึงช่วงนี้ช่วงที่เราจะได้อีก60คะแนนเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับความสามารถและการประดิษฐ์สิ่งของมาเพื่อวัดความสามารถกับโจทย์ของเรานะครับในช่วงสายเกมโจทย์ในวันนี้ครับรถถังยิงรับกระสุนด้วยเป็นรถคันเดียวนี่แหละครับที่ต้องยิงนะครับแล้วก็ต้องรับกระสุนภายในรถคันนี้คันเดียวด้วยนะฮะในโจทย์ท้าทายของเราในวันนี้กับโจทย์รถถังยิงรับกระสุนโดยน้องๆนั้นจะต้องประดิษฐ์รถที่มีขนาดไม่เกิน70x70x70ลูกบาศก์เซนติเมตรเพื่อยิงลูกบอลและสามารถไปรับลูกบอลได้ในพื้นที่ที่กำหนดได้โดยการเริ่มกลไกเพียงครั้งเดียวครับโดยจะมีพื้นที่รับ2ระยะยิงได้ระยะละ2ลูกหากยิงสำเร็จรับลูกละ10คะแนนคะแนนเต็มที่10คะแนนครับและคณะกรรมการผู้ที่จะมาให้คะแนนในวันนี้ก็ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิ้มกำเนิดบัณฑิตในโครงการพสวทของสสวทอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมด้วยดร.วรวรงค์รักเดืองเดชบัณฑิตในโครงการพสวทของสสวทรองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเดี๋ยวเราลงไปดูการนำเสนอของทางดารุณสิงหาลัยกันก่อนเลยครับและนี่ก็เป็นรถที่พวกเขาได้ประดิษฐ์มานั่นเองโดยจะมีกระบอกยิงอยู่ตรงกลางและด้านข้างเป็นส่วนรับลูกบอลนั่นเองครับนี่ครับปึ๊บขั้นแรกครับรถจะวิ่งลงมาจากพื้นเอียงด้านนู้นนะฮะปล่อยลงมาปึ๊บข้างใต้นี้นะครับมันจะมีคล้ายๆตะขอครับเกี่ยวอยู่กับเหล็กเส้นหนึ่งพอตะขอเกี่ยวกับเหล็กจะยื่นลงไปทางใต้รถพอรถวิ่งมาตรงนี้นะฮะจะทำหน้าที่เป็นเดือยครับจะไปดันตะขอให้หลุดออกจากเหล็กไอตัวจานที่ยึดกับลูกบอลก็จะเด้งกลับขึ้นมานึกภาพนะฮะเหมือนเราเล่นบาสแล้วเราวิ่งลูกบาสจับลูกบาสแล้วเราวิ่งไปข้างหน้าแล้วเราก็โยนขึ้นฟ้าให้มันตั้งฉากกับพื้นโลกแล้วลูกบาสมันก็จะมีความเร็วเท่ากับตอนที่เราโยนขึ้นไปใช่ไหมครับซึ่งลูกบาสก็จะตกลงมาอีกรอบความเร็วในแนวระดับฮะซึ่งลูกบาสก็จะตกลงมาอีกรอบพร้อมๆกับจุดที่เราในจุดที่เราวิ่งไปพอดีครับประมาณนะโดยประมาณครับแต่นั่นหมายความว่าแรงต้านต้องใกล้เคียงกันถูกไหมฮะและนี่ก็เป็นแนวคิดของพวกเขาครับโดยกลไกของพวกเขานั้นจะทำการปล่อยรถให้วิ่งลงมาจากนั้นจะไปชนกับตัวปลดสลักเพื่อทำการยิงลูกบอลออกไปโดยพวกเขานั้นจะใช้หลักการที่วัตถุ2ชิ้นมีความเร็วในแนวระนาบเท่ากันจะเคลื่อนที่ไปถึงที่หมายพร้อมกันนั่นเองแหละครับจากที่ผมทำการทดลองมาโดยการโยนลูกบอลแล้วก็หาระยะทางที่เปลี่ยนไปแล้วก็ดูเวลาผมพบว่าเมื่อปาบอลออกไปด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีแรงต้านอากาศซึ่งให้ค่าความเร่งเท่ากับลบประมาณลบ4เมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วผมก็พบว่าถ้าผมโยนขึ้นไปบอลขึ้นไปสูง4เมตรครับมันจะตกกลับมาที่พื้นเนี่ยในเวลา 1.7 วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสามารถรู้ได้ว่าถ้าผมจะต้องการ4เมตรผมก็แทนค่า4เมตรแล้วผมก็จะได้ค่าความเร็วที่ตรงนี้ที่ต้องการออกมาครับผมไอ้รู้ระยะรู้เวลารู้ความเร่งที่เราค่าประมาณต้องการความเร็วต้นต้องการความเร็วต้นเราก็จะรู้ว่าเราควรจะปล่อยที่ระยะเท่าไหร่ครับผมและวิธีการเปลี่ยนระยะทางที่จะไปรับลูกบอลของพวกเขาก็คือการเปลี่ยนความสูงที่ใช้ในการปล่อยรถนั่นเองครับโดยเมื่อปล่อยที่จุดที่สูงขึ้นไปจะทำให้รถสามารถวิ่งไปรับลูกบอลที่ยิงออกไปได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกับระยะแรกกันเลยครับกับจุดรับที่อยู่ห่างถึง4เมตรและเมื่อน้องๆทราบระยะที่ต้องไปรับแล้วก็ต้องมาเตรียมเครื่องมือกันแล้วล่ะครับจากนั้นก็นำรถขึ้นไปเตรียมไว้บนความสูงที่ได้คำนวณเอาไว้มาดูกันครับว่าครั้งแรกนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่ระยะแรกครับ4เมตรนะครับนี่คือลูกที่1ครับถ้าได้ตั้งแต่ลูกแรกนี่คือ10คะแนนเลยนะฮะพร้อมครับครั้งแรกกับการที่ต้องยิงลูกบอลและต้องไปรับลูกบอลในรถคันเดียวกันที่ระยะทาง4เมตรจะทำได้สำเร็จหรือไม่มาลุ้นพร้อมกันเลยครับไฟติ้งยิงออกมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหมีลุ้นทีเดียวครับกับลูกแรกนี้จะได้หรือไม่ครับโอ้โหโอ้โหมันเฉียวด้านข้างนิดเดียวนะฮะโอ้แหมน่าเสียดายมากๆครับครั้งแรกนี่ยังทำไม่สำเร็จมาดูกันอีกครั้งครับเมื่อปล่อยรถออกมานี่กลไกทั้งหมดก็ทำงานได้เป็นอย่างดียิงลูกบอลออกมาตามที่ได้บอกเอาไว้โดยลูกบอลนี่ลอยออกมาตกลงระยะที่กำหนดเอาไว้ซะด้วยครับแต่ลูกบอลนี่ดันหลุดออกจากตะกร้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลยทำให้ไม่ได้รับคะแนนในครั้งแรกนี้ไปถือว่าน่าเสียดายมากๆครับเกิดอะไรขึ้นยังไงครับมีการวิเคราะห์หน่อยนะฮะตรงนี้ปืนเรายิงเบี้ยวไปครับปืนยิงเบี้ยวยิงเบี้ยวไปทางซ้ายครับ
ไอ้ตัวปล่อยนี่นะใช่ครับทันทีตั้งตรงๆแบบนี้นะฮะใช่ครับคือบางคือครับเวลาเราตั้งเสาเนี่ยเราไม่รู้ว่าพื้นมันได้ระดับหรือเปล่าครับพอตั้งเสาไปมันอาจจะเอียงไปนิดนึงพอเอียงไปนิดนึงอ่ะพอขึ้นมันเอียงไป1องศาถ้าลงมันก็อีก1องศามันก็เลยเอียงเป็น2เท่าและปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเมื่อยิงลูกบอลออกไปแล้วมันเกิดการเอียงนั่นเองครับก็เลยทำให้ลูกบอลนั้นไม่ตกลงมายังตะกร้าที่ได้ออกแบบเอาไว้นั่นเองครับงานนี้คงต้องรีบแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวมาลุ้นกันต่อเลยนะครับนี่คือครั้งที่2ของระยะแรก4เมตรนะฮะจะทำได้หรือไม่นะครับครั้งแรกพลาดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรุ่นสิขาอะไรครับพร้อมนะฮะครั้งที่2นี้ก็ยังคงระยะทางเดิมกับ4เมตรนั่นเองครับหลังจากที่ได้แก้ไขไปแล้วนี่ครั้งนี้จะทำได้หรือไม่นั้นต้องมาลุ้นพร้อมกันแล้วครับคุณผู้ชมไปเลยมาครับโอ้โหระยะ4เมตรสรุปว่าไม่ได้เลยนะครับโอ้โหนี่อะไรหลุดมาแล้วฮะนี่คืออะไรครับใช่ครับนี่คืออะไรฮะเป็นตัวที่ขอให้ตะขอเกี่ยวครับไว้ตะขอเกี่ยวครับแต่มันไปกระแทกอะไอ้ตรงนั้นจนหลุดเลยนะฮะงานนี้ต้องรีบซ่อมกันแล้วเลยครับน้องๆเดี๋ยวเราคงต้องมาลุ้นกันต่อในระยะทางที่2นั่นก็คือ5เมตรนั่นเองครับมาดูว่าไกลขึ้นนี่จะมีปัญหากับพวกเขาหรือไม่และนี่คือการยิงครั้งที่1ครับกับระยะ5เมตรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับจำที่เลยนะครับเมื่อระยะทางที่ต้องปรับให้ไกลขึ้นนี่ก็เลยต้องนำรถไปปล่อยในจุดที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับมาลุ้นกันครับว่าพวกเขาจะสะสมคะแนนไปได้บ้างหรือไม่ไปดิตามมาติดเลยนะครับแต่ว่ายังเบี้ยวซ้ายอยู่นิดนึงนะฮะแล้วก็ระยะนี้รู้สึกว่าจะแรงไปหน่อยนะฮะและครั้งนี้ก็ยังไม่สำเร็จครับคุณผู้ชมมาดูกันอีกครั้งครับเมื่อยิงออกไปแล้วนั้นระยะที่ลูกบอลตกนี่มันเลยจุดไปเยอะเลยแหละครับนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องๆนี่ปล่อยรถในจุดที่สูงเกินไปนั่นเองและลูกบอลก็ยังคงเอียงอยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรกันตอนนี้ต้องให้กำลังใจกันแล้วนะครับเพราะว่านี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายนะครับของดารุณสิขาลัยนะครับเต็มที่นะฮะเต็มที่ครับพร้อมแล้วประจำที่ครับเชิญฮะครั้งสุดท้ายที่ระยะ5เมตรจากประสบการณ์ในครั้งก่อนนี่จะทำให้พวกเขาทำสำเร็จหรือไม่มาลุ้นกันเลยครับ10คะแนนรออยู่นะฮะถ้าได้เอาไปเลยนะครับพร้อมครั้งสุดท้ายที่มีประสบการณ์ในระยะนี้มาแล้ว1ครั้งพวกเขาจะสามารถคว้าคะแนนจากสายเกมนี้ไปได้บ้างหรือไม่มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับยิงออกมาแล้วครับโอ้โหดูจากทิศทางนี่ถือว่าได้ลุ้นเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าดูจากทิศทางนี่ใช้ได้ทีเดียวครับจะรับได้หรือไม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหด้านข้างเป็นนิดเดียวนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียดายมากๆเลยนะฮะและถ้าลงครับมันจะลงไปปลายของอันนี้เลยนะฮะซึ่งยังคงได้อยู่นะฮะโอ้โหยังไม่ได้ครับและครั้งสุดท้ายนี่ก็ยังไม่สำเร็จครับถือว่าน่าเสียดายจริงๆไปดูกันอีกครั้งครับคุณผู้ชมเมื่อปล่อยลงมาแล้วนี่กลไกทำงานได้อย่างดีแต่ลูกบอลนั้นเกิดการเอียงออกไปด้านข้างเยอะทีเดียวครับต้องบอกว่าระยะที่พวกเขาทำได้ดีแล้วด้วยครับถือว่าน่าเสียดายมากๆถือว่าโจทย์ของเราในวันนี้นี่ยากและก็ท้าทายมากๆเลยนะครับงานนี้คงต้องไปตามลุ้นกับโรงเรียนดาราสมุทรกันแล้วครับว่าจะสามารถทำได้สำเร็จบ้างหรือไม่มาถึงดาราสมุทรชลบุรีนะครับกับการทดสอบนะฮะรถถังยิงแล้วก็รับกระสุนนะครับตามจุดที่กำหนดไว้มีเห็นเป็นรางเลยนะครับปื๊ดยาวเลยนะฮะมันเอาไว้ทำอะไรยังไงครับเชิญครับเป็นรางควบคุมทิศทางครับทำจากเป็นเหล็กฉากครับครับผมครับผมที่ตัวรถนี่จะมีเหล็กลักษณะเดียวกันติดอยู่ใต้ท้องรถครับตัวล็อกกับรางเลยนะครับผมการทำงานเป็นยังไงครับเริ่มต้นจากเราต้องทำการเหนี่ยวไกลปืนก่อนครับเหนี่ยวไกลลงมาครับผมใช้หนังยางนะฮะครับผมติดกับสลักที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยค่ะแต่ตัวสลักนี้เราจะไปผูกเชือกติดกับตัวรางอีกทีเพื่อยึดเวลารถเคลื่อนที่เนี่ยสลักตัวนี้มันจะหลุดออกซึ่งก็พร้อมที่จะยิงตามจุดที่เราต้องการ
และนี่ก็คือรถที่น้องๆได้ประดิษฐ์มานั่นเองครับโดยจะใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนให้รถเคลื่อนที่ได้นั่นเองโดยรถนี้จะมีเชือกผูกเอาไว้กับสลักเมื่อรถเคลื่อนที่ออกไปจะทำให้เชือกนี้ไปดึงสลักออกและก็ไปปลดกลไกการยิงลูกบอลออกไปด้วยนั่นเองครับเพียงแค่นี้รถก็จะสามารถยิงและรับกระสุนได้แล้วนั่นเองแล้วมันจะไปรับยังไงฮะระยะทางอะไรยังไงเราจะใช้เป็นเชือกครับมาด้านไฟด้านหนึ่งเนี่ยผูกติดไว้กับเพลารถส่วนไฟอีกด้านหนึ่งเนี่ยติดไว้กับสายไฟขั้วใดขั้วหนึ่งก็ได้ฮะครับผมพอ ตัวรถเนี่ยเริ่มหมุนปุ๊บ เรานี่ก็จะเก็บเชือกเก็บเชือกเก็บเชือกไปเรื่อยพอเชือกตึงเสร็จปุ๊บมันจะกระตุกสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งออกทำให้วงจรหยุดแล้วมันเป็นแบบหยุดแล้วก็คือหยุดเลยถูกไหมฮะอาจจะมีถลายไปบ้างเพราะว่าเราใช้ความเร็วสูงความเฉื่อยอาจจะเหลือความเฉื่อยที่ทำให้รักษาความเร็วได้อีกประมาณ 0.5 เมตรครับอ๋อและพวกเขาก็ยังมีรางเพื่อบังคับทิศทางให้รถวิ่งได้ตรงอีกด้วยแหละครับเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีเชือกผูกไว้กับเพลารถทำให้เมื่อรถวิ่งไปก็จะสามารถเก็บเชือกไปได้จนหมดและไปดึงให้มอเตอร์หยุดการทำงานนั่นเองครับไม่พลาดไม่พลาดครับโอ้โหเอาละครับพูดอย่างเต็มปากเต็มคำจริงเปล่าน้องพันได้ไม่ได้ได้ค่ะแน่นอนเลยเหรอก็ได้อยู่ค่ะนี่เอ้าถ้าได้ก็ประจำที่มามั่นใจแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกับระยะที่1กันเลยดีกว่าครับกับระยะทาง4เมตรเมื่อน้องๆทราบระยะแล้วก็ต้องทำการวัดความยาวของเชือกเพื่อเตรียมกลไกในการหยุดรถนั่นเองครับและเมื่อเตรียมกลไกการหยุดรถเรียบร้อยแล้วนั้นต้องมาทำการเตรียมกระบอกยิงให้พร้อมอีกด้วยมาลุ้นกันครับว่าครั้งแรกนี้พวกเขาจะทำได้เลยหรือไม่ดาราสมุทรชลบุรีนะครับจะทำการยิงครั้งแรกแล้วสามารถรับได้นี่ก็คว้าไปเลยนะครับ10คะแนนนะครับระยะ4เมตรนะครับพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมโอ้โหดูมั่นใจนะฮะยังมั่นใจอยู่เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับประจำที่ครับเข้าที่ระวังไฟติ้งไปแล้วครับปึ๊บยิงออกมาแล้วครับจับตาดูให้ดีครับคุณผู้ชมว่าจะรับได้หรือไม่กลไกไม่หยุดนะฮะไม่หยุดตามแผนแต่ว่ารับได้แต่การรับในครั้งนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในขอบเขตที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าตอนรับลูกบอลนี่อยู่ในพื้นที่ที่เรากำหนดเอาไว้หรือไม่มาดูชัดๆกันอีกครั้งครับเมื่อรถเคลื่อนที่มานี่ก็สามารถรับลูกบอลได้พอดีและที่สำคัญตอนลูกบอลนี่ตกลงมาอยู่ในตะกร้ารับนั้นรถก็อยู่ในพื้นที่พอดีอีกด้วยนะครับแบบนี้ทำให้ในครั้งแรกก็เก็บไปได้ก่อน10คะแนนถือว่าสุดยอดมากๆครับน้องๆโอ้โหเอาละครับครั้งที่2ครับเชิญเซตอุปกรณ์เลยฮะโอ้โหมาดูที่ครั้งที่2กันบ้างดีกว่าครับกับระยะเดิมว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่มาถึงการยิงครั้งที่2นะครับกระสุนนี้จะสามารถเข้าเป้าและอยู่ในขอบเขตได้หรือไม่นะฮะพร้อมนะครับพร้อมค่ะบรรจุกระสุนครับเชิญครับนี่เอาละครับถ้าพร้อมแล้วครั้งที่2จะทำสำเร็จอีกหรือไม่มาดูกันเลยครับไฟติ้งโอ้โหโอ้โหแหมครั้งที่2นี้ไม่ลงครับคุณผู้ชมมาดูกันอีกครั้งครับเมื่อยิงออกไปแล้วนั้นลูกบอลนี่ไปไม่ถึงตัวรถครับถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยทำให้ในระยะ4เมตรนี้รับไปเพียงแค่10คะแนนครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในระยะที่2กับ5เมตรกันดีกว่าครับ5เมตรแล้วนะฮะโอกาสนี้สำคัญมากเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วก็บรรจุลูกบอลเพื่อรอยิงในระยะที่2กับพื้นที่5เมตรนั่นเองครับจะทำได้หรือไม่มาลุ้นพร้อมกันเลยเอาละครับได้นะฮะโอ้โหโอ้โหได้4เมตรลงเลยนะฮะลงเลยนะฮะแต่ระยะนะครับไม่ได้ครับโอ้แหมครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ายิงลงไปแล้วนะครับแต่ระยะที่ไม่ได้ตามที่กำหนดเอาไว้มาดูกันชัดๆอีกครั้งลูกบอลนี่ดันลงไปก่อนที่จะถึงพื้นที่ที่กำหนดแบบนี้กดว่าฟาวล์นั่นเองเลยครับตอนนี้ยังคงอยู่ที่1ลูกนะครับที่สามารถรับได้นะครับคือลูกแรกสุดเลยนะฮะระยะ5เมตรมาถึงลูกที่2แล้วนะครับโอกาสนั้นจะสามารถคว้าอีก10คะแนนเพิ่มเติมได้หรือไม่นะฮะมาลุ้นกันเลยครับโอกาสครั้งสุดท้ายของพวกเขาจะสามารถคว้าอีก10คะแนนนี้ไปได้หรือไม่กับระยะทาง5เมตรงานนี้ต้องมาลุ้นพร้อมๆกันแล้วนะครับ
ไปครับยิงออกมานะครับคุณผู้ชมโอ้โหมีลุ้นกับครั้งนี้จะลงหรือไม่มาดูเลยครับโอ้โหโอ้โหลงนะครับแต่ว่ากระดอนลงนะฮะพอมาช้าเหลือเกินนะครับลูกบอลลงประจำที่เลยนะครับไม่ได้ครับและสุดท้ายนี้ก็สามารถทำไปได้เพียง1ครั้งรับไป10คะแนนจากการยิงในครั้งที่1ที่ระยะ4เมตรนั่นเองไปดูภาพความสำเร็จนั้นกันอีกครั้งครับเรียกได้ว่าพวกเขาได้มีการออกแบบการยิงและการรับมาได้พอดีเลยนะครับอีกทั้งความเร็วของรถที่วิ่งไปยังจุดนั้นก็ทำมาได้ดีอีกด้วยทำให้สุดท้ายโรงเรียนดาราสมุทรนั้นก็เก็บคะแนนจากท้ายเกมไปได้10คะแนนทำให้ตอนนี้พวกเขาพลิกกลับขึ้นมานำที่31-28คะแนนแล้วนะครับต้องมาลุ้นจากคะแนนคณะกรรมการกันต่อว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้มาถึงการตัดสินของทั้ง2ทีมไปแล้วนะครับและการตัดสินในครั้งนี้จะคัดเลือกทีมสุดท้ายแล้วนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ22ทีมและจะไปชิงชัยระดับประเทศกันต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ห่างกัน3คะแนนนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการก่อนนะครับว่าเห็นทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากอาจารย์โอครับเชิญฮะดรุณสิขาลัยเนี่ยผมชอบอย่างนึงก็คือลักษณะของแนวคิดที่เขาพูดถึงปัจจัยหลายๆส่วนผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะของสปริงตัวนั้นนะครับว่าเนื่องจากมันมีทั้ง4ตัวถ้า4ตัวนี่มันมีค่าคงที่ของสปริงไม่เท่ากันเนี่ยแรงที่ส่งก็จะดึงเร็วช้าต่างกันแล้วอีกจังหวะนึงก็คือว่าถ้าเกิดลองเปรียบเทียบลูกบอลกับขนาดของช่องของเขานะครับจะเห็นว่ามันมีจังหวะหลวมนิดหน่อยซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดมันมีการดันที่ผิดพลาดเป็นเล็กน้อยนะครับมันก็จะทำให้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีความเร็วในแนวระดับเนี่ยเพิ่มไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยเหมือนกันทางดาราสมุทรเนี่ยความแตกต่างก็คือเขาเอียงทรงกระบอกทำให้ลูกบอลเนี่ยมันชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลักษณะการดันออกมาเนี่ยทำให้มันเป็นแนวที่ค่อนข้างจะตรงตามที่เขาต้องการจริงๆนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมชอบทางทฤษฎีของดารุณสิขาลัยแต่ชอบอุปกรณ์ของทางดาราสมุทรนะครับคือว่าถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยโจทย์วันนี้ค่อนข้างหินมากหินมากในแง่ที่ว่ารถมันต้องเคลื่อนที่ไปด้วยมีการปล่อยลูกบอลไปด้วยแล้วก็ต้องไปรับลูกบอลในตำแหน่งที่ต้องการด้วย มีปัจจัยที่ต้องดูแลหลายอย่างมากแต่สำหรับการออกแบบเครื่องจักรเครื่องยนต์ของทางดารุณสิขาลัยเนี่ยทำให้เขาตัดประเด็นส่วนใหญ่ไปได้หมดเลยเขามั่นใจในทฤษฎีของเขาที่ว่าถ้าเกิดว่าตัวรถที่ปล่อยเนี่ยมันมีความเร็วเท่ากับลูกบอลในแนวระดับตลอดเวลาเนี่ยมันจะต้องมาเจอกันเสมอเพียงแต่ว่าในการประดิษฐ์เครื่องมือของเขาเนี่ยไอตัวแปรน็อตโน่นน็อตนี่ของเขามากมายที่มันยังทำได้ไม่ประณีตพอทำให้แนวในการยิงของเขาไม่ตรงทีเดียวนักทำให้ระดับเนี่ยมันได้ลดกับลูกบอลมาเจอกันในแนวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันคนละตำแหน่งกันซ้ายขวาตรงนี้ส่วนของทางดาราสมุทรอย่างที่ว่าคืออุปกรณ์เขาทำมาเนี่ยประณีตมากเลยแล้วก็มีการตัดสิ่งที่เป็นข้อที่น่าจะผิดพลาดอย่างเช่นข้อผิดพลาดของทางดารุณสิขาลัยไม่ตรงรางของเขาก็แก้ไขได้โดยการมีรางไว้เลย แต่จริงๆแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นดาบสองคมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานในตัวเห็นได้ว่าวันนี้โหเราได้2ทีมที่ถือว่าเจ๋งมากในการคัดเลือกรอบนี้ครับคัดเลือกลำบากใจเลยนะครับ เพราะว่ามีทีมเดียวเท่านั้นครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับไปชิงชัยระดับประเทศกันต่อนะครับ และผลการตัดสินครับทีมเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและเป็นทีมสุดท้ายสำหรับรอบแรกนี้ด้วยนะครับได้แก่ทีมใดจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้จะเป็นทางด้านดาราสมุทรหรือจะเป็นดารุณสิขาลัยที่ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปเป็นทีมสุดท้ายมาดูกันเลยครับดาราสมุทรชลบุรีดังนั้นครับดาราสมุทรรับไปเลยครับทุนการศึกษา 10,000 บาทครับนะครับดารุณสิขาลัยนะครับวันนี้ก็ถือว่าทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับรับทุนการศึกษาไปเลยครับ 5,000 บาทครับรายการดีๆแบบนี้นะครับได้รับการสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.กระทรวงศึกษาธิการครับจะต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนดาราสมุทรจากชลบุรีด้วยนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะในวันนี้ไปได้สัปดาห์หน้าพบกับการแข่งขันในรอบ22ทีมสุดยิ่งใหญ่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ